ฮัลโหลร้อนนิดนึงท่านผู้ชมสวัสดีครับ The ต้นฮีโร่ Channel กลับมาแล้วนะครับกลับมาต่อจากเทปเมื่อกี้ที่เป็นแอนด์แมนเพราะว่าอะไรวันนี้มันเป็นหนังเข้าแล้วเรารีวิวแอนด์แมนไปแล้วนี่เอาหยิบขึ้นมากอดแอนด์แมนไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี The Wolf นะครับหรือ The Wolf นะครับ Wolf 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 อะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆเขาอ่านว่า Wolf ใช่ไหมเบ๋อ่านว่าอะไรนะ Wolf นะครับ Wolf นะครับ Ant-Man and the Wolf นะครับต้องบอกก่อนว่าท่านผู้ชมเรามาว่าประวัติคร่าวๆก่อนของ The Wolf นะครับ The Wolf เนี่ยเป็นฮีโร่สาวคู่หูของ Ant-Man รุ่นที่2นะท่านผู้ชมรุ่นแรกคือแม่ของเขานะรุ่นแรกคือแม่ของเขาคือเจเน็ตแวนเดลฟ์นะครับผมอ่านนามสกุลไม่รู้ถูกว่าแวนเดลฟ์นะครับเป็นแม่ของเขารุ่นนี้นะต้องบอกเลยว่านำแสดงโดยอีวากิเลียนลิลลี่คนที่เล่นในหนังซีรีส์เรื่อง Lost และมานั่งเล่นในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของปีเตอร์แจ็กสันในเรื่อง Hobbit จำได้ไหมที่เล่นเป็นเอลฟ์ท่านผู้ชมเอลฟ์ที่เป็นแบบคนที่ช่วยเอลเลกอนน่ะนะครับต้องบอกถ้าเราบอกความสำคัญนี้ก่อนว่าทำไมโฮฟแวนเดลหรือเดอะวอลฟ์เนี่ยถึงเข้ามาสู่ในวงโคจรของแอนส์แมนได้อย่างนี้ท่านผู้ชมหลังจากแม่ของเขาเจเน็ตแวนเดลเนี่ยเสียชีวิตแฮงค์พิมเนี่ยรับคือเลี้ยงลูกคนนี้หรือโฮฟแวนเดลเนี่ยด้วยตัวเองและหลังจากนั้นเนี่ยพยายามปกปิดเรื่องราวของแม่เขามาโดยตลอดและซ่อนชุดไว้จนมาถึงฉากสุดท้ายของหนังภาคแรกจะได้ท่านผู้ชมที่แฮงค์พิมเนี่ยหรือว่าไมเคิลดักลาสเนี่ยเปิดตู้ออกมาแล้วเห็นเป็นเสื้อของชุดนี้นะครับเป็นชุดของ The Wolf นะครับซึ่งเป็นตัวต่อนะตัวนี้เป็นตัวต่อนะท่านผู้ชมครั้งนี้ผมบอกว่าเป็นแรงปอต้องขอโทษนะเป็นตัวต่อนะมีท่านผู้ชมแนะนำมาว่าผมพูดผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะส่วนข้อมูลสำหรับวันนี้ของ The Wolf เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมพยายามหามาจากหนังสือ Marvel ที่แฟนผมซื้อให้นะครับพยายามอ่านว่าจริงๆนะคือข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างผิดนะเอาโอเคเรามาเริ่มอธิบายตัวคร่าวๆก่อนนิดนึงคือ The Wolf เนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงเหมือนกันซึ่งเป็นตัวต่อท่านผู้ชมและความสามารถของเขาหรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือมีเหมือนกันกับ Ant-Man เลยย่อส่วนได้ด้วยพิมพ์พาร์ติเคิลนะครับแล้วก็สามารถบินได้เหมือน Ant-Man เลยแต่สิ่งสำคัญคืออาวุธเยอะกว่าเนื่องจากว่าพ่อของเขาสร้างอะไรเยอะกว่าถ้าใครได้ดูเทรลเลอร์เนี่ยจะบอกได้ว่าเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมตัวนี้เห็นบ้างในสกอตแลนด์จะบอกว่าทำไมเขาดูเก่งกว่าทำไมเขาดูเป็นลีดเดอร์ทำไมเขาดูเป็นผู้นำต้องบอกงี้เลยว่ามันเป็นความต่างที่เอาเป็นว่าถ้าผมเป็นพ่อผมก็ต้องทำลูกชุดลูกให้มันสวยๆเนาะถ้าเรามาดูนะครับคอลเลคชันของตัวเนี้ย The Wolf เนี่ยจะมีลักษณะเป็นชุดสีเหลืองตั้งแต่ชุดสีเหลืองกึ่งๆสีเหลืองน้ำเงินเนี่ยตั้งแต่คอลเลคชันที่เป็น Marvel Comic แล้วตัวซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1963นะท่านผู้ชมรุ่นแรกเนี่ยออกมาในปี1963ออกมาตัวพร้อมกันกับตัวแอนท์แมนเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่เจ้าปัญหาเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นตัวฉกาจที่ทำให้อัลตรอนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอิจฉาตัวแฮงค์พิมพ์อะนะครับและที่สำคัญเลยคือเป็นตัวสร้างความร้าวฉานให้กับอีเวนต์ซีวิลวอร์ท่านผู้ชมนี่คือคอลเลคชันที่บอกเลยว่ารุ่นแรกคือเจเน็ตแวนเดลเนี่ยอาจจะสร้างไว้ไม่ค่อยได้ปลื้มหรือฟินมากนะแต่พลังความสามารถมันเจ๋งมากแต่พอมาถึงรุ่นที่2นะครับเล่นโดยโฮฟแวนเดลหรืออีวากิเลียนลิลลี่เนี่ยเขานำแสดงนะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเล่นดีมากแล้วก็เทเลอร์ออกมาคือเหมือนเป็นบทเด่นแทนสกอตแลงเลยนะครับหรือพอลลัชเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลากับท่านผู้ชมเรามารีวิวกับกล่องนี้กันเลยละกันเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตัวถังป๊อปคอร์นนี่ออกไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแกะกล่องเลยละกันกับ Correction The Wolf นะครับ Marvel Regent Series Ant-Man and the Wolf นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้ข้างๆก็จะเป็นตัว The Wolf นะครับแล้วก็ The Wolf นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ The Wolf นะแล้วก็มีปีกนะครับเหมือนเดิมเป็นคอลเลคชันของ Thor Black Widow Ant-Man The Wolf Malekith แล้วก็ Black Knight ออกมาเป็น Cloud Obsidian นะครับตัวที่ได้มาเป็นบัฟคือหัวของ Cloud Obsidian นะครับซึ่งเป็นลูกน้องของ Thanos โอเคเรามาแกะกันนะครับว่าเขาแถมอะไรให้บ้างอีกก่อนปึ๊บเก็บคัตเตอร์ให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดมือแกะเหมือนเดิมครับขออนุญาตไม่รีวิววิธีการแกะแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมปึ๊บนี่พลาสติกค่อนข้างที่จะอย่างนี้เลยโอเคแกะออกมานะครับก็เปิดฝาเหมือนเดิมปึ๊บโอเคด้านในกล่องก็เป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับนะครับไม่ได้มีอะไรมากส่วนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับก็จะเป็นพลาสติก
ประเภท PETE นะครับแล้วก็ข้างในกล่องก็จะเป็นโลโก้ของพิมพ์พาร์ติเคิลนะครับแล้วก็จะแยกออกมาเป็น2ส่วนนี้นะครับโอเคส่วนนี้เขาจะเรียกว่าส่วนปีกของตัวต่อนะครับผมขออนุญาตแกะก่อนนี่นะครับส่วนต่อมานะครับเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนก็คือตัวละครนะเขาแถมให้มาคือปีกมือที่เป็นมืออย่างนี้นะ2ข้างนะครับแล้วก็ได้หัวของอีวาจิเลลิลี่นะครับคนแสดงนำมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวหน้าก็จะให้ลูกตามาเห็นไหมสวยเนาะนะครับแล้วก็ให้หัวคาออฟซิเดียนแล้วก็ตัวเกาะหลังที่ยังไม่ได้แบบกลางปีกนะโอเคเดี๋ยวผมแกะก่อนไม่รู้ว่าตัวเนื้องานจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันงอขามากลัวมากเลยกลัวแบบมันจะเบี้ยวเดี๋ยวขอแกะหัวมาด้วยหัวทำดีมากเลยเห็นป่ะโผล่ผมออกมาข้างหลังโอเคนะครับผมจะไม่เปลี่ยนมือนะเพราะผมชอบมือนี้นะครับฮึบโอเคเฮ้ยสวยครับไม่รู้ว่าจะเป็นดีเฟกต์หรือเปล่าท่านผู้ชมปัญหาแล้วครับปัญหาครับเดี๋ยวค่อยบอกว่าเป็นดีเฟกต์อะไรซวยแล้วครับคือแบบทำมาแบบคือคอลเลกชันสวยนะแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้โอเคภาพโดยรวมมาลุยกันก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตแกะหัวจะได้เห็นชัดๆนะครับจะเป็นประมาณนี้นะหัวตัวนี้นะครับจะเป็นออกมาประมาณนี้นะครับผมไม่มีหัวตัวนี้ให้เปรียบเทียบนะสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเห็นหน้าของอีวาจูเลียนลิลลี่นะครับคนที่แสดงนำนะครับดูตาเห็นมาทำเหมือนกันเลยเห็นมาข้างในเนาะสวยเนาะใช่ไหมครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้มีหูเสาอากาศที่เป็นตัวต่อแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างบนจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีช่องอากาศหายใจแล้วก็มีสีแดงที่เป็นเหมือนกับรูระบายอากาศนะส่วนผมก็คือจะเป็นผมทรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมสวยมากเลยเป็นหางเปียนะแล้วก็ตาทำมาสวยมากคือเหมือนมากถ้าขออนุญาตท่านผู้ชมลองใส่ดูก่อนนะโอ้แน่นมากเฮ้ยเหมือนอีวาจิเรียนเลยลิลลี่เห็นไหมโคตรเหมือนเนาะนี่ถ้าเพิ่มธนูนะท่านผู้ชมเพิ่มธนูให้ตรงนี้แล้วทำหูเป็นเอวนะนี่นึกว่าดูในหนังฮอบบิทไม่ใช่อยู่ในหนังเรื่องแอนด์แมนครับพี่โอเคเดี๋ยวถอดก่อนนะครับเปลี่ยนไปใส่หัวเดิมนะครับท่านผู้ชมโอเคตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบอลจอยชนิดหัวใหญ่นะแล้วก็งอได้เยอะมาก90องศาแล้วก็ไปข้างหลังได้แค่75องศานะครับเห็นไหมนะครับโอเคส่วนสำคัญต่อมาขออนุญาตใส่หัวก่อนนะครับมันจะได้สวยๆนะครับก็เดี๋ยวดูแขนกันแขนกลางได้180องศานะครับไม่รู้ว่าสีจะลอกหรือเปล่าเดี๋ยวลองบิดไปเรื่อยๆตัวนี้ไม่สามารถบิดแขนได้ตรงข้อศอกตรงนี้นะเขาเรียกไบเซปเนาะแต่งอนะครับงอได้แค่นี้ไม่ใช่ดับเบิลจอยนะแล้วก็ตัวข้อศอกตรงนี้มันไม่ได้แบ่งออกเป็น2ตัว2ฐานเหมือนกับแอนด์แมนเนาะตัวมือหมุนได้360องศานะครับโอเคนะครับข้างเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนี้ก่อนโอเคท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าความพีคของมันคืออะไรนะครับผมเจอตัวตำหนิเยอะมากต้องบอกงี้เฟลมากท่านผู้ชมนะครับส่วนต่อมาคือตัวนี้หมุนได้360องศานะครับเดี๋ยวขอหมุนก่อนสีจะลอกไหมลอกจริงด้วยไม่ใช่ตกใจนึกว่าลอกนะครับไม่ว่าลอกโหเบบี้ผมซูมแบบเต็มที่เลยนี่โปรดักชันงานดีมากนะครับตัวนี้หมุนเอวไม่ได้นะนี่คือความเฟลจุดที่1 นะครับความเฟลจุดที่2เมื่อกี้ผมไปดูข้อมือใช่ไหมท่านผู้ชมดูสิมันคือปัญหามาดูข้างนี้ข้างนี้อยู่ด้านในใช่ไหมใช่ไหมสังเกตดีๆนะแต่ข้างนี้อยู่ด้านนอกปกติมันต้องอยู่ด้านนอกแล้วเราให้ดูในกล่องนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ด้านนอกสองอาร์เห็นป่ะเพราะฉะนั้นมันคือดีเฟกต์อีกแล้วอะไรของมันเนี่ยหมุนก็ไม่ได้เนี่ยหมุนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ด้านในโอ้ไม่ก็แล้วถ้าผมจะงอมืออย่างนี้ทำไงอะติดสิครับท่านผู้ชมแต่ข้างนี้งอได้นะนี่คือความเฟลจุดที่สองมาดูความเฟลจุดที่3นะครับท่านผู้ชมสีของขาถ้าสมมติผมวางอย่างนี้นะครับพอเวลายืนขาจะเบี้ยวไปข้างหนึ่งขาจะบิดมาข้างนี้ขาจะบิดมาข้างหน้าเห็นไหมมันเป็นทางนี้เพราะสีมันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ตรงกันนี่คือความเฟลนะครับส่วนต่อมาเรามาดูการขยับขาว่ามันเฟลมากแค่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตยกก่อนขาได้แค่นี้ไงเห็นป่ะได้แบบเป็นสามเหลี่ยมนะครับถ้ายืดขึ้นมาก็ได้เป็นมุมป้านประมาณ135องศานะครับส่วนตรงนี้มันหมุนได้อย่างนี้นะครับนี่หมุนได้อย่างนี้360นะครับส่วนข้อเข่านะครับเป็นดับเบิลจอยไม่มีอะไรมากแต่สวยดีนะครับส่วนตรงนี้อีกอันนึงเป็นเฟลดับที่4คือตรงนี้ตัวเท้าหมุนไม่ได้แต่งอได้อย่างนี้เห็นไหมท่านผู้ชมแต่ข้างนี้หลวมมากเนี่ยหลวมมากนะครับเฟลมากนะครับเป็นเฟลจุดที่4นี่ท่านผู้ชมผมจะลองยืนให้ดูว่าทำไมผมบอกว่าสีมันเฟลนี่อ่ะเอาไว้ง่ายเลย
นะครับคำหนึ่งนะถ้าผมยืนอย่างนี้ขามันจะไม่ได้ตรงไปข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเรายืนเอาสีขาแถบขางเกงเนี่ยให้มันตรงกันขาจะเอียงไปข้างนี้กับข้างนี้เห็นไหมใช่ไหมแล้วขาจะแบะออกใช่ไหมเพราะว่าเนื้องานตรงนี้มันแบบเห็นไหมการฉีดพลาสติกมาเนี่ยเมื่อกี้ผมถึงบอกไงว่ามันถูกแบะออกเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเพราะว่าอะไรนี่ท่านผู้ชมมันเกิดจากการที่ว่ามันอยู่ในกล่องแล้วขามันงออย่างนี้เห็นป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ขาแบะออกสิ่งสำคัญวิธีการแก้ขาแบะคือ1เป่าด้วยลมร้อนนะครับจ่อไปที่ขาตรงนี้สัก 3-5 นาทีหรือจุ่มน้ำนะแต่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยต้องดูสีด้วยสีงั้นเป็นสีทองมีโอกาสรอกง่ายเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในทอยทริคอีกทีนึงนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวลองใส่ปีกดูก่อนถ้าใส่ปีกแล้วมันสวยก็น่าจะถัวๆกันได้นะครับเมื่อกี้ให้แอนแมนไป8เนาะเรามาลองมาดูตัวนี้ Hope Vandale กับ The Wolf เดี๋ยวขอกางปีกก่อนตึ๊บตึ๊บเฮ้ยสวยเวอร์เดี๋ยวมันยืนได้ปะเนี่ยถ้าพอใส่ปีกมันจะยืนได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะเฮ้ยเอาวะยืนไม่ได้ด้วยแม่งหนักอ้าวยืนได้แล้วเฮ้ยสวยปะสวยเนาะให้หมุนให้ดูก่อนเฮ้ยคือถ้าผมไปทำสีแบบเป็นสีทองให้มันแบบเหมือนกับแผงโซล่าข้างหลังเนี่ยมันน่าจะสวยเลยเห็นปะอ้าวยืนไม่ได้มางององงาว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 เป็นมูลเป็นไมเคิลแจ็คสันเอาขยับขึ้นมาก่อนหมุ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 นเอาแอนเอ้ยหนักโอ้โอเคนะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคสำหรับตัวนี้เหมือนกันต่อให้ปีกมันสวยแค่ไหนแต่มันมีตำหนิถึง5จุดเอาไปแค่8คะแนนเท่ากันครับอ้าวพี่น้องกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ Ant-Man and the Wolf นะครับต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับอย่าลืมนะเสียงปรบมือคือกำลังใจพวงมาลัยคือค่ารถกลับบ้านก่อนที่ท่านจะเลือกกล่องให้ดีนะผมโดนตำหนิมาแล้วนะครับตัวนี้1จุดตัวนี้5จุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทริคของผมนำไปใช้ได้นะผมพยายามดูทั้งสีดูทั้งกล่องที่เป็นกล่องคมแต่ทั้งหมดเนี่ยดันกลับมาเจอกล่องที่เป็นตำหนิเหมือนกันเลยคิดว่ากล่องคอลเลกชันอื่นน่าจะเป็นตำหนิเหมือนกันเอาว่าอยากให้ทุกท่านลองไปดูทริคของผมในคลิปแรกๆหรือคลิปที่2นะที่จะสอนเรื่องของการดูสินค้านะครับเอาว่าสำหรับวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนอนฝันถึงแอนด์แมนด้วยนะครับหนังเข้าวันแรกนะวันที่4กรกฎาคมนะครับแอนด์แมนแอนด์วาฟขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนเสียงปรบมือกำลังใจพวงมาลัยคือค่ารถกลับบ้านการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe 50,000 ซับพบกันในงานแฟนมีตติ้งเดอะต้นฮีโร่50ท่านผู้โชคดีไปแล้วครับบ๊ายบายอ้าว